นั่นเองค่ะเดี๋ยวปิดท้ายข่าวของเราในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูพิธียกเจ้าแม่ตะเคียนทองกันดีกว่านะคะที่ลพบุรีค่ะวันก่อนเขามีงานที่วัดพุน้อยที่ตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีงานนี้นะคะเขาบอกพิธีนี้คือตามความเชื่อความศรัทธาใครสามารถยกเรือไม้ลำเล็กๆขึ้นได้แสดงว่าแม่ตะเคียนทองจะกลับไปอยู่ด้วยช่วยให้ทำมาค้าขายได้ดีนี่ยกได้กันเต็มเลยนะคะซึ่งพระโสพลพัฒนคุณท่านเจ้าอาวาสบอกว่าพิธีนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่แบบบูรพาจารย์ของวัดพุน้อยคือเป็นกุศโลบายให้ยกเรือเจ้าแม่ตะเคียนทองให้ได้เมื่อทำงานได้ก็แบ่งเงินออกเป็น4ส่วนส่วนแรกเก็บเอาไว้รักษาส่วนที่2ดูแลครอบครัวส่วนที่3ดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณส่วนที่4เอาเงินเก็บไว้ที่เรือเพื่อทำบุญหรือถ้าจำเป็นก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ได้ครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อนเห็นบ่อยนะคะตามร้านต่างๆนะคะเรื่องของค้าขายค่ะอันนี้ก็เป็นกุศโล